ที่ขณะนี้ที่ประเทศไทยเรามีปัญหาราคายางพาราตกต่ำนะคะแต่ว่าเกษตรกรชาวสวนยางที่จังหวัดพังงาสามารถปรับตัวได้ค่ะโดยชาวสวนยางพารานะคะที่จังหวัดพังงานำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปลูกพืชผักระยะสั้นทดแทนรายได้จากยางพาราตกต่ำค่ะนายจิรวิทย์พวงจิตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท้ายเมืองอำเภอท้ายเมืองจังหวัดพังงาใช้เวลาที่ว่างเว้นจากการทำงานเร่งเก็บพืชผักระยะสั้นที่ปลูกไว้บริเวณข้างสวนยางพาราเพื่อจำหน่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนื่องจากราคายางพาราตกต่ำทำให้เกษตรกรหลายรายหันมาปลูกพืชผักระยะสั้นเช่นคะน้าผักบุ้งบวบเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนค่ะซึ่งสามารถเสริมรายได้จากอาชีพหลักอย่างยางพาราปาล์มน้ำมันได้นะคะโดยใช้พื้นที่ในการปลูกไม่มากนักและพบว่าพื้นที่จำนวน2ไร่สามารถปลูกพืชผักหมุนเวียนสร้างรายได้วันละ 2,000 บาทนอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเช่นไก่ดำเป็นรายได้เสริมอีกด้วยค่ะโดยนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อีกด้วยค่ะ